بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعدAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสันติความจำเริญความมีดุเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่ท่านเจ้าของบ้านบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่เดินทางจากบ้านมาเพื่อที่จะฟังเรื่องราวที่จะเป็นประโยชน์กับชีวิตของพวกเราทั้งหลายอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ยังทำให้เราได้มีโอกาสมีชีวิตยังได้หายใจคุณค่าของการได้มีโอกาสหายใจนี่พี่น้องครับก็แนะนำให้กล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์หลายคนบอกอาจารย์เห็นหน้าอาจารย์นี่ฉันก็อัลฮัมดุลิลลาห์รอแล้วนะนี่แหละคือข้อดีอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะได้บอกเวลาเราย้ำเตือนกันบ่อยๆกับเรื่องศาสนาก็เพื่อประโยชน์ที่จะได้เกิดกับตัวเราในชีวิตประจำวันเอาพี่น้องลองบอกนะครับว่าถ้าเราไม่เตือนกันไม่กำชับกันดูอาวันหนึ่งเราอ่านกี่ต้นวันหนึ่งเนี่ยตั้งใจจริงๆนึกได้จริงๆเนี่ยอ่านดูอาได้กี่ต้นสำนวนของการซิกรุลลอฮ์ที่ออกจากปากเราเนี่ยมีกี่สำนวนอุลามะรวบรวมไว้เป็นเล่มเลยว่าในเรื่องของการซิกรุลละเราเอามาใช้กี่ต้นดังนั้นอะไรที่เป็นประโยชน์นะครับทำเถอะพี่น้องเพราะดุนยาเราอยู่กันแป๊บเดียวอาจารย์ฉัน60ก็ไม่นานอัลกุรอานบอกอาคิเราะห์นี่คอมซีนะอัลฟะซะนะ 50,000 ปีนะไหวเหรอ1วัน 50,000 ปีนะดังนั้นวันนี้เรื่องที่เป็นประโยชน์เอาเข้าบัญชีความดีของเราหนึ่งในนั้นก็คืออยากจะเตือนเรื่องของการขอดุอานะครับเรื่องของการขอดุอาบทที่หนึ่งที่ผมอยากจะบอกคือดุอาอะไรก่อนพ่อแม่สิตื่นอะไรก่อนตื่นอะไรก่อนตื่นนอนมีคนตอบผมว่าตื่นเต้นโอ้มีดุอาตื่นเต้นด้วยคือซักแต่ว่าจะตอบกันอย่างเดียวนะครับดุอาหลังจากตื่นนอนอ่านยังไงอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินดุอาบทนี้เป็นดุอาอ่านหลังจากที่เราตื่นนอนนี่ตอนนี้2ทุ่มแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาพี่น้องถ้าเรายังไม่ได้อ่านมาถึงตอนนี้อ่านได้ไหมอ่านได้อย่าเพิ่งไปอาจารย์สองทุ่มแล้วอ่านพรุ่งนี้แล้วกันถ้าเกิดแล้วพรุ่งนี้ไม่ได้ตื่นล่ะถ้าพรุ่งนี้ไม่ตื่นไม่เคยอ่านดูอาหลังจากตื่นนอนเลยนะอ่านไปเถอะพี่น้องเตือนใจพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาปั๊บเอาใหม่ดูอาบทที่สองดูอาขอให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้อ่านยังไงอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะขอละกอตานีวะอานาอับดุกะวะอานาอาลาอะดิกะวะวะดิกะมัสตะตอตุอะอูซุบิกะมินชัรริมาซะนะตุอะบูอุละกะบินิอะมะติกะอะลัยยะวะอะบูอุบิซัมบีฟัฆฟิรลีฟะอินนะฮูลายัฆฟิรุซซุนูบะอิลลาไรอันตาใช้ได้พี่น้องอาจารย์ฉันท่องไม่ได้อย่างนั้นอย่าทำบาปนะถ้าท่องดูอาบทนี้ไม่ได้พี่น้องต้องมั่นใจว่าเราไม่ทำบาปเพราะจะเมื่อเราไม่เคยทำบาปจะไปอิสติกฟาร์ตรงไหนอ่ะดูอาบทนี้เรียกว่าไซยิดุลอิสติกฟาร์แปลว่านายแห่งการขออภัยโทษยกมือให้ผมดูหน่อยสิใครไม่เคยทำบาปเลยชีวิตเนี่ยฮะอาจารย์เอาบาปขนาดไหนดีกว่าไอ้ฉันเนี่ยไม่ต้องคุยแล้วเรื่องทำบาปเอาบาปขนาดไหนประเด็นคือเมื่อเรารู้ว่าเราทำบาปพี่น้องอิสติกฟาร์ยังไงใช้สำนวนไหนอัลลอฮ์จ๋าอภัยโทษให้ฉันด้วยนะนี่ก็เป็นอิสติกฟาร์เหมือนกันแต่อิสติกฟาร์แบบนี้นบีไม่ได้สอน
ถ้าจะเอาอย่างที่นบีสอนคืออัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีอาจารย์ยาวจังไอตอนทำผิดเราไม่เห็นมีข้อแม้เลยล่ะไอตอนเราด่าคนอื่นไอตอนเราว่าคนอื่นไม่เห็นมีข้อแม้เลยโอ้โหแม่อาจารย์สมิธเว้นไว้ก่อนไม่เห็นเว้นแล้วต้องครูก็ด่าหมดแล้วก็ทำไมล่ะเวลาตอนจะขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ในความผิดที่เราทำข้อแม้เยอะจังอาจารย์ฉันแก่แล้วอันนี้มันยาวไปท่องยากจำยากไม่มีเวลาสารพัดเหตุผลพี่น้องเราจะไหวเหรอคอมซีนาอัลฟาซานาน่ะดังนั้นอดทนพยายามมีคนแก่อยู่คนหนึ่งอายุ70พี่น้องเขาบอกได้ยินว่าดูอาบทนี้เนี่ยเป็นหัวหน้าของการขออภัยโทษเขาบอกเขาเริ่มท่องตอนอายุ70แล้วท่องได้ทำไมรู้ไหมพี่น้องเพราะเขากลัวว่ากลับไปหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์เอาความผิดมาโชว์แต่ปรากฏว่าไม่มีความดีอะไรในหมวดของการอิสติฆฟารขออภัยโทษจากอัลลอฮ์เกิดขึ้นจากปากเขาเลยเขากลัวแบบนั้นเขาจึงพยายามท่องสุดท้ายท่องได้และไอเราล่ะอายุ70กันยังถ้ายังไม่70ท่องได้นะถ้ายังไม่70แต่เงี้ยโอ้ยอาจารย์อัลลอฮ์จ๋าฉันแก่แล้วฉันอายุ65แล้วนี่โดนหนักเลยเพราะนั่นเขา70เขายังท่องได้เลยไอ้เรา65เอามาอ้างดังนั้นอย่าพี่น้องอ้าวบทที่3บทนี้ใครมีพ่อแม่ต้องอ่านวันหนึ่งกับคืนหนึ่งอ่านให้ได้อย่างน้อย5ครั้งให้ได้อย่างน้อยนะอุลามะอธิบายในตันบีวกับฟิลินเลยบอกวันหนึ่งกับคืนหนึ่งให้ได้อย่างน้อย5ครั้งวันนี้ครบยังวันนี้ครบหรือยังพี่น้องนี่ไงเราบอกเราจะเป็นคนดีมันมีวิธีตรวจไม่ได้ยากเย็นอะไรอยากจะเป็นลูกซอเลห์ของพ่อแม่อยากให้พ่อแม่ได้ดีได้สบายง่ายๆอ่านดูอา5ครั้งวันนี้ได้ไปกี่เที่ยวแล้วเอ้ารับบิฟิลีวะลิวาลิดายะวะรฮัมฮูมากะมารับฮะนี่ได้แล้ว1นานมั้ยไม่ได้นานไม่ได้ยากอะไรเลยเอาแค่วันละ5ครั้งพี่น้องเอ้ยเว้นมอเตอร์ไซค์ไปเซเว่นน่ะเกิน5เที่ยวอีกวันหนึ่งบางทีเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวตลาดเดี๋ยวเซเว่นเดี๋ยวตลาดแต่ดูอาให้พ่อแม่ขอแค่วันละ5ครั้งและที่ขอไม่ได้ได้ประโยชน์ผมนะที่ขอเนี่ยได้ประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องนั่นแหละและเหตุผลอะไรเราถึงไม่ท่องอาจารย์เขาตายไปแล้วยิ่งเขาตายไปแล้วเนี่ยพี่น้องนะยิ่งต้องท่องนะลูกคนอื่นความดีเขาเยวเยวเยวไหลไปถึงเมาะถึงเปาะเขาเมาะเปาะเรานอนแห้งอยู่อัลลอฮ์มัดกูไม่ท่องสักทีเว้ยแล้วเราจะเป็นลูกซอเลห์ยังไงพี่น้องเราจะทำให้พ่อแม่เราภูมิใจยังไงวันนี้คำว่าประสบความสำเร็จพวกเราตั้งเป้าเพียงแค่ดุนยาลูกเอ้ยเรียนเข้าไปลูกเอ้ยสู้เขานะลูกเอ้ยอย่ายอมแพ้แต่ประโยชน์ที่จะทอดไปถึงอาคิเราะห์น่ะลูกเราได้ยังตัวเราทำยังดังนั้นพี่น้องนี่ไม่ใช่เรื่องยากหลายคนผมอ่านดูอาบทนี้ก็ไม่อ่านด้วยอาจารย์ง่าย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 ละได้กี่เที่ยวไอ้ของง่ายง่ายนี่ละได้กี่เที่ยวแล้ววันหนึ่งดังนั้นใครที่พ่อแม่ยังมีชีวิตนะเตือนลูกนะเพราะนี่เป็นประโยชน์ของเราแต่ถ้าพ่อแม่ตายไปแล้วลูกต้องเตือนใจเราอาจารย์ฉันจะต้องอ่านทำไมล่ะให้รู้ไว้เลยที่เราต้องอ่านดูอาบทนี้เพราะเราจะได้ดูอาบทนี้พี่น้องงงไหมที่เราอ่านบทนี้อันเนื่องมาจากเราจะได้ดูอาบทนี้หมายความว่าถ้าเราอ่านวันนี้ให้ใครพ่อแม่เราลูกเราได้เห็นวันที่เราตายเขาจะอ่านให้เรามั่งโอ้ซาเว้ยทำไมมึงอ่านอะไรละขมุบขมิบขมุบขมิบนะอ๋ออ่านดูอาให้มะฉันทำไมมึงอ่านละอ๋อกะตอนสาวๆเด็กๆฉันเห็นมะฉันอ่านดังนั้นวันนี้เราต้องอ่านก่อนเราต้องอ่านก่อนพี่น้องประโยชน์ถึงพ่อแม่เราแล้วที่สำคัญที่เราอ่านเพราะเราจะให้ลูกเราได้เห็นแบบอย่างจากเราพี่น้องทำอะไรเอาไว้เตรียมเถอะนะเราทำอะไรลูกเราจะทำอย่างนั้นเราทำอะไรเอาไว้พี่น้องคุมหัวลูกจะคุมหัวตามพี่น้องพูดเพราะลูกจะพูดเพราะตามเราอยากจะให้ครอบครัวเราเป็นครอบครัวเดียวกันจะเอาเดียวแบบไหนอ่ะพี่ต้องจำเอาไว้นะพ่อแม่ทั้งหลายอย่าได้เลี้ยงลูกให้อ้วนแล้วก็ถีบลูกลงนรกอาจารย์พูดอย่างนี้มันแรงเกินไปใครจะถีบลูกตัวเองลงนรก
พี่น้องเชื่อไหมว่าเด็กอายุ11 12เนี่ยนะยังอ่านฟาติฮะห์ไม่ได้ในบ้านในเมืองเรามีอยู่ลูกหลานมุสลิมเนี่ยแล้วพี่น้องจะจัดการยังไงอาจารย์อย่าว่าแต่ลูกหลานคนอื่นเลยลูกหลานฉันก็ยังอ่านไม่ได้เลยพี่น้องจะตายยังไงกินข้าวอ้วนหมองเลยแต่สุดท้ายอ่านฟาติฮะห์ไม่ได้จะรอดนรกยังไงลองว่าสินบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกงานแรกที่บ่าวจะถูกสอบชีวิตของเรานะพี่น้องนะอิบาดะห์แรกเลยที่บ่าวจะถูกสอบคืออัศศอลาห์ละหมาดแต่ปรากฏว่าลูกเราอายุ12เด็กปัจจุบันนี้12เนี่ยพี่น้องว่าอักเกนบาเล็กยังในฟิกเนี่ยเขาว่า9ขวบนะเริ่มกันแล้วนะเริ่มนับอักเกนบาเล็กมีประจำเดือนกันแล้วและนี่12นะมันเลยมาขนาดไหนแล้วลูกยังละหมาดไม่ได้อ่านกุรอานไม่ได้พี่น้องจะเลี้ยงลูกให้อ้วนอย่างเดียวแล้วก็สุดท้ายเอาลูกลงนรกก่อนเวลาพวกโต๊ะครูบอกจะเอาลูกลงนรกเราโมโหแต่ไอ้ที่เราทำเนี่ยมันใช่เลยถ้ามีโอกาสกลับตัวก็ดีไปแต่ถ้าไม่ได้ล่ะถ้าไม่ได้จะทำยังไงพี่น้องเห็นไหมเดือนรอมฎอนมีลูกหลานมุสลิมไม่บวชบะระนาเลยอ้าวบอกผมสิบอกอาจารย์สาเองลูกหลานใครจะไม่บวชเอาเอ่ยชื่อกันเลยไหมล่ะเดี๋ยวผมโดนเตะเนี่ยไอ้ที่ไม่เอ่ยเนี่ยไม่ใช่ไม่มีนะแต่ไม่กล้าดังนั้นพี่น้องครับวันนี้ที่เราต้องเอามาบอกเตือนกันอย่าเพิ่งไปมองไกลดูที่อัลกุรอานก่อนยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูกูอัมฟุซะกุมว่าอัลลีกุมนารอเอาตัวเราก่อนวันนี้ตัวเราพี่น้องอย่าเพิ่งไปรักคนอื่นจนลืมรักตัวเราเองละหมาดเราละหมาดอย่างผมทำรายการคุณธรรมยามเช้าน่ะผมบอกว่าพี่น้องเอ้ยซูโบละหมาดแล้วยังบางคนตื่นมาเตรียมกับข้าวแล้วผัวจะไปทำงานซูโบไม่ละหมาดบางคนตัวเองละหมาดแต่ไม่กล้าเรียกลูกขึ้นมาละหมาดซูโบนี่กุรอานว่าทั้งตัวเองก็ล้มเหลวอะห์ลีก็ล้มเหลวแต่ที่บอกว่ารักลูกหลานเราเพียงแค่ดุนยาพี่น้องกล้าไม่ปลุกลูกไปโรงเรียนไทยไหมไม่กล้าไม่ที่จะให้ลูกนอนจนกระทั่งเลยเวลาโรงเรียนประชาบาลดูนะเราบอกว่าเราอยากจะให้ครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่จะไปสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวิธีการเนี่ยพี่น้องที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันนี้มันแสดงออกชัดไหมว่าเราอยากจะไปสวรรค์ของอัลลอฮฺพี่น้องทำความเข้าใจก่อนนะว่าอาจารย์ฉันดีแล้วฉันมาฟังบรรยายตามทุกที่ที่อาจารย์ไปผมถามว่าแล้วถ้าพี่น้องไม่ขนีบลูกของพี่น้องมาด้วยในขณะที่เขาไม่รู้ศาสนาเนี่ยพี่น้องจะเดินเข้าสวรรค์ให้ลูกเราเดินเข้านรกทำใจยังไงทำใจยังไงด้วยเหตุนี้พี่น้องครับผมอาจารย์ยูซุฟก็เลยตั้งใจที่จะทำโรงเรียนที่จะสอนศาสนายังไม่ต้องคุยอื่นไกลเลยนะพี่น้องเวลาเรารู้จักใครสักคนหนึ่งหวังอยากจะให้ลูกหลานเขาเรียนศาสนาบอกนี้ส่งลูกไปเรียนโรงเรียนศาสนาไหมเฮ้ยอาจารย์เรียนศาสนาจะทำอะไรกินคำพูดนี้เนี่ยตั้งแต่สมัยผมเรียนสนวีผ่านมาเกือบ20ปีมาถึงวันนี้ยังพูดกันอยู่เลยอ้าวพี่น้องเรียนศาสนาจะทำอะไรกินลองหาสิคนเรียนศาสนาแล้วก็ตายน่ะอดตายเลยเนี่ยหามาให้ผมดูหน่อยไม่มีงานอะไรจะทำเลยไอ้ที่ไม่มีน่ะคือเขาไม่ทำลองถ้าเขาจะทำเนี่ยบารณาพี่น้องรู้ไหมงานหนึ่งที่ไม่มีทางตกงานถ้าเรียนศาสนาคือเป็นอิหม่ามตะเราะห์เอาให้จริงเถอะต่ออิหม่ามตะเราะห์เวลาถึงเดือนรอมฎอนน่ะโอ้โหแย่งกันบางมัสยิดให้ 30,000 น่ะให้ 30,000 พัทยาน่ะพี่น้องเขาบอกเลยอิหม่ามที่มาประจําการให้ 30,000 พร้อมที่อยู่รุ่นพี่ผมไปเป็นอิหม่ามที่อเมริกาเลยเป็นอิหม่ามที่อเมริกาน่ะมาเลเซียนี่มาเลเซียนี่ให้หนักเลยให้เมียเลยถ้าเอานะเขาให้เลยนี่ไง
ไอ้พวกเรามันอยู่ในกะลาไม่เคยนอกจากยังไม่ยะเกณฑ์แล้วยังความรู้ไม่กว้างขวางอีกถ้าเรามั่นใจว่าอัลเลาะห์ให้ริสกีกับเราจริงๆเราจะไม่กล้าพูดประโยคนี้ถ้าเราโลกกว้างจริงๆพี่น้องรุ่นพี่ผมอ่ะทุกปีเลยนะอยู่อัซฮัดน่ะได้ตั๋วจากอัซฮัดไปอเมริกาไปเป็นอิหม่ามตะเราะวีห์ถามว่าวันนี้ลูกเราทําอะไรต้มน้ํากระท่อมกันดุ๊กๆๆอยู่เนี่ยแล้วก็ไม่กล้าว่าไม่กล้าอะไรพี่น้องทำหน้าที่ของเราครบหรือยังทำหน้าที่ของเราได้ครบหรือยังเมื่อตั้งโรงเรียน1อาจารย์ถ้าให้ไปเรียนฟรีหรือเปล่าพี่น้องลองดูสิเวลาโรงเรียนประชาบาลนี่ครูเขาสั่งให้ซื้ออะไรพี่น้องซื้อกันไหมถึงขั้นเอาโคกเอาหม้อเอาไหไปจำนำก็จะซื้อของให้ลูกกันกระเป๋าหนังสือซื้อกันเวลาโรงเรียนแขกผมสอนฟะดูอีนน่ะกุรอานเล่มหัวเล็กอ่ะนะเล่มละ10บาทเนี่ยครูซื้อให้หน่อยสิครูซื้อให้หน่อยนี่เราจะเอาครอบครัวที่เป็นอิสลามจะไปสวรรค์ของอัลเลาะห์พี่น้องลงทุนแค่เนี้ยซอฮาบะห์นบีจุไลบีบวันที่นบีบอกออกรบไม่ต่อรองกับนบีเลยไปเลยพวกเราอ่ะลองถ้าต้องออกรบคำสั่งมาถึงเอายังไงอย่าหวังจะหาฉันเจอเลยอาจารย์เฮ้ยนาซีบ้าผู้หญิงคนนี้เวลานบีออกบอกว่าออกรบลูกชายกับสามีก็นึกจะบอกกับนาซีบ้ายังไงกลับมาถึงบ้านก็อมแอมอมแอมนาซีบ้าบอกเอาอย่างนี้ไปหยิบเลยหอกธนูฉันรับเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนี่เขาพี่น้องกับงานศาสนาครอบครัวของเขาสุดท้ายผู้หญิงคนนี้พี่น้องไอตอนยังไม่เริ่มรบนะช่วยรับหอกแล้วเวลาเปิดสมรภูมิไปกับสมรภูมิกับเขาด้วยพี่น้องดูนะนบีเล่าถึงผู้หญิงคนนี้ว่าไปหามาให้ฉันดูหน่อยในขณะที่สู้กันในสงครามเนี่ยฉันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเวลาฉันมาอยู่ข้างหน้าเขาวิ่งมาข้างหน้าเวลาฉันหมุนตัวกลับไปด้านหลังเขาวิ่งไปอยู่ด้านหลังอีกไปหามาสิผู้หญิงคนนี้อยู่ที่ไหนซอฮาบะห์ไปตามหาไม่เจอพี่น้องเพราะถูกฟันอยู่นอนจมกองเลือดอยู่เรากล้าขนาดนี้เปล่าดังนั้นวันนี้แค่โรงเรียนศาสนายังไม่กล้าส่งลูกเลยและจะกล้าไปสมรภูมิแลกเลือดแลกเนื้อยังไงและเราจะเอาทั้งครอบครัวของเราเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ยังไงพี่น้องอ้าวเสร็จเรียบร้อยที่โรงเรียนผมก็เลยเปิดสอบนักเรียนปีนี้รับสมัครอยู่จนกระทั่งถึงวันที่15พฤศจิกายังรับสมัครอยู่นะครับจะทำการสอบในวันที่17พฤศจิกาตอนนี้มีการแจ้งชื่อสมัครมาแล้ว122คนมีแจ้งชื่อจากทั่วประเทศเนี่ย122คนปีนี้สอบเอา30คนนะครับเอา30คนวันที่17พฤศจิกายนนี้นะครับจะทำการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยพี่น้องในนี้เนี่ยเวลาเปิดรับสมัครปุ๊บอาจารย์ฉันอยากจะสมัครลูกต้องอ่านท่องตะบามาสอบนะโอ้โหถ้าอย่างนี้ไม่เอาอะถ้าอย่างนี้ไม่เอาดีกว่าลูกฉันไม่เคยเรียนกุรอานเลยพี่น้องครับสถานการณ์นี้ทำให้ผมอาจารย์ดำอาจารย์ยูซุฟคิดว่าจะทำยังไงต่อเมื่อคืนเลยตกลงมติกันว่านักเรียนที่ไม่ประสงค์จะสอบเข้าหรือสอบเข้าไม่ได้เราจะรับเข้าเรียนแต่นักเรียนคนนั้นผู้ปกครองบ้านนั้นจะต้องจ่ายเทอมละ 50,000 บาทจะต้องจ่ายเทอมละ 50,000 เท่ากับปีละ 100,000อ๋อโลอาจารย์อะไรเรียนหนังสือแขกอะไรเป็นแสนเอาที่ไหนเพิ่งจะคุยได้เมื่อเช้าเองพี่น้องหนึ่งวันผมก็ภูมิใจเหลือเกินเอาละในเมื่อสอบไม่ได้เรารับแบบนี้แหละคิดว่าจะมีคนบอกว่าเยี่ยมเลยลูกฉันจะได้ศาสนาดันบอกกับเราว่าอะไรโรงเรียนแขกเก็บเป็นแสนดูเถอะ
พี่น้องดูนะผมคุยให้พี่น้องฟังคำพูดผมในวันนี้อิหม่ามชาฟีอีพูดเอาไว้ก่อนแล้วอิหม่ามชาฟีอีบอก6อย่าง6อย่างนี่สิ6อย่างที่จะต้องมีในการเรียน1ในนั้นคือต้องมีเงินต้องมีเงินถามว่าจะเดินทางไปศึกษาหาความรู้ไม่มีเงินไปยังไงไม่เตรียมการเรื่องสตางค์นี่ไงเพราะพวกเราบอกว่าเรียนหนังสือแขกมันต้องฟรีอย่างเดียวเวลามันฟรีพี่น้องจะไม่มาก็ได้จะไม่เข้าเรียนก็ได้จะเลิกป่าไหนก็ได้จะนอนในห้องก็ได้เพราะมันฟรีแต่พี่น้องไปดูโรงเรียนนานาชาติมีไหมนักเรียนนอนหลับเพราะสำนึกที่มันเกิดขึ้นว่าเขาเสียสตังค์ต้องเอาให้คุ้มดังนั้นวันนี้พี่น้องใครนะที่ลูกหลานอยากจะเรียนศาสนาแล้วไม่อยากสอบเข้าไปที่โรงเรียนผมแจ้งเลยอาจารย์ฉันอยากเรียนโปรแกรมนี้ผมรับประมาณ10คนรับ10คนแล้วเด็กคนนี้มีพื้นความรู้ขนาดไหนเราจะสอนตามพื้นความรู้เลยและเรียนแค่ปีเดียวปีต่อไปนักเรียนจะเข้าไปเรียนในโรงเรียน TM ซึ่งจ่ายเดือนละ 2,100 บาทนี่มี2คนนี่ที่เรียนอยู่ปัจจุบันนี้อันนี้เขาอยู่ปีขึ้นปี3แล้วนะพี่น้องเราทั้งหลายลองเปลี่ยนมุมมองใหม่อะไรถ้าเราได้มาด้วยแพงๆเนี่ยพี่น้องเราจะให้ความสำคัญนี่คือความจริงเลยแต่ทุกวันนี้ทำไมโรงเรียนแขกมันถึงไม่น่าไปเรียนไม่น่าสนใจพี่น้องเอาลากประโยชน์ให้ผมดูประโยชน์ของการเรียนสามัญเนี่ยไกลสุดจบแค่ตายนะจบแค่ตายแต่ศาสนาที่พี่น้องบอกสำคัญมันลากประโยชน์ไปจนกระทั่งถึงอาเคโรลำพังแค่อ่านกุรอานเจ้าตัวได้พ่อแม่ได้คุ้มแล้วพี่น้องคุ้มแล้วผมถึงบอกไงว่าวันนี้พ่อแม่โต๊ะแชร์ที่อยากจะให้ครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่มีประโยชน์ต่ออิสลามเนี่ยซูเราะห์ฟาติฮะห์อย่าไปให้ใครสอนเราอ่านไม่ได้เลยฟาติฮะห์น่ะในเมื่อเราอ่านได้เราไปยกให้ครูทำไมให้ครูเนี่ยเขาไปสอนบะกะเราะห์เอาอาลัยอิมรอนนิซามาอิดาไปเอาพวกนั้นแต่ฟาติฮะห์ต้องได้จากตัวย่อนี่ทุกวันนี้พี่น้องเราต่างหากที่แสดงออกว่าศาสนาไม่ได้มีความสำคัญเพราะเราไม่เคยสอนไม่เคยถ่ายทอดพี่น้องไปดูนะอะไรที่เป็นสูตรลับประจำตระกูลน่ะเขาให้ใครเขาบอกกันปากต่อปากปากต่อปากไม่ให้คนอื่นรับรู้เลยแต่เราบอกศาสนาเราสำคัญเราไม่เคยถ่ายทอดเลยเราไม่เคยถ่ายทอดอะไรเลยไม่เคยแสดงออกว่าศาสนาสำคัญด้วยปากเราเลยดังนั้นแนะนำนะกับพี่น้องทุกคนทุกท่านใครที่มีลูกมีหลานสำหรับเด็กที่อ่านฟาติฮะห์ไม่ได้ตัวเล็กๆเนี่ยเอามาเลยแย่งกันเลยพี่น้องโต๊ะกระแชเนี่ยแย่งกันเป็นคนสอนฟาติฮะห์เพราะหนึ่งอักษร10ความดีฟาติฮะห์พี่น้องอัลฮัมดูไปถึงแค่เนี่ย50แล้วแล้วพี่น้องปล่อยให้คนอื่นได้ยังไงต้องสอนเองต้องเอาเองต้องพยายามเองพี่น้องครับอ้าวได้แล้วได้แล้วไปต่อเด็กที่จะมาเข้าโรงเรียนผมเนี่ยมาจากเชียงรายพี่น้องอยู่ป.4พ่อเขาส่งคลิปมายืนยันแล้วอาจารย์อยู่ป.4เขี้ยวเข็นเหลือเกินอยากจะให้ลูกไปเรียนมีท่องตะบาตั้งแต่ป.4อันเนี้ยผมไม่ได้แปลกใจอะไรเพราะมีเด็กที่เคยมาเรียนที่อยู่ที่โรงเรียนเนี่ยท่องตั้งแต่ป.4มีมาแล้วแต่พี่น้องที่ผมอยากจะสื่อคือวันนั้นผมไปที่อ่อนนุชผมให้ดูไปแล้วขณะที่พี่ชายนั่งท่องตะบาอยู่น้องสาวประมาณสัก3ขวบ5ขวบได้พ่อไม่เคยสอนเลยนะได้2วรรคอ่านได้2วรรคเอากุรอานวางบนหมีพ่อบอกเพิ่งจะสังเกตว่าลูกสาวอ่านซูเราะห์อันมุนได้2วรรคจากการท่องจำของพี่ชายลูกเราที่นั้นทำอะไรอยู่ดังนั้นถ้าเรารักเขาจริงๆสอนศาสนาพี่น้องสอนศาสนาเลยค
คนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องสอนศาสนาให้กับลูกถ้าเราอยากจะเอาครอบครัวนี้ไปสวรรค์กับเราต้องมีโอกาสได้สอนศาสนาความภูมิใจที่ผมบอกไปแล้วหลายเที่ยวคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่ลูกสอนศาสนาได้รู้ศาสนาท่านจะภูมิใจในวันที่ท่านตายวันที่ท่านนอนอยู่ในกูบดและลูกชายท่านเป็นต้อยมัมนำละหมาดให้มันคุ้มค่ากับความเหน็ดเหนื่อยผู้หญิงที่พัทลุงพี่น้องชีวิตของผู้หญิงคนนี้นะครับในวันที่เป็นสาวถูกคนบอกว่าแกนี่ไงส่งลูกเรียนโรงเรียนแขกก็เลยต้องเหนื่อยอย่างนี้เป็นผู้หญิงกีดยางเพื่อส่งลูกเรียนศาสนาพี่น้องรู้ไหมผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะเขาทุ่มเทส่งลูกชาย9คนไปเมืองนอกหมดเลย9คนนะครับไม่ใช่คนเดียวส่งลูกชาย9คนไปเมืองนอกวันที่ลูกชายกลับมาบอกกับแม่ว่ายังไงรู้ไหมแม่เคยไปกรีดยางสวนไหนพวกเราจะซื้อสวนพวกนั้นคืนให้นี่คนเรียนศาสนาพี่น้องมันจะได้ลบคำพูดความรู้สึกที่บอกว่าเรียนศาสนาแล้วจะทำอะไรกินเอาลูกเราพี่น้องครับดูเลยคัดเลยแล้วบอกในฐานะครูนะคัดเด็กไปเรียนศาสนานะคัดเก่งไอ้เก่งๆไปอยู่โรงเรียนแพทย์หมดไอ้ที่มาโรงเรียนแขกเนี่ยว่าไงนะครูว่าไงว่าไง3วันแล้วมันยังว่าไงอยู่เลยอัลลอฮ์พี่น้องคัดมาสิถามว่าทำไมต้องคัดน่ะก็เราจะเอาคนนี้ไปเป็นต้อยมัมไม่ใช่เหรอจะนำคนทั้งหมู่เกมเอาแบบว่าถือบ้องกัญชามาด้วยเนี่ยนะผมเคยสอนหนังสือพี่น้องรู้ไหมเด็กมาสมัครมันเอากัญชาเอาบ้องกัญชาไม่ไผ่มาด้วยวันถูกไล่ออกไม่รู้สึกเสียใจเลยมันบอกครูขอคุยอะไรหน่อยเรานึกว่ามันจะขอโทษหรือจะอะไรเปล่าบ้องผมอยู่ไหนอ่ะขอคืนด้วยอันนี้มันหวานเนี่ยดูเถอะเราจะเอาแบบนี้เหรอพี่น้องอย่าเอาลูกหลานที่หมดปัญญาจะไปไหนแล้วไปเรียนหนังสือแขกพูดถึงเรื่องคัดนะคัดเอาลูกหลานที่ดีๆไปส่งเรียนพี่น้องให้มันได้เป็นชื่อเป็นเสียงให้กับวงตระกูลอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะให้พี่น้องได้สัมผัสวันที่ลูกชายได้เป็นโต๊ะอิหมัมไม่ต้องเป็นสุราไหนแค่ยืนเป็นโต๊ะอิหมัมที่บ้านได้เนี่ยพ่อแม่ก็ซึ้งใจสุดๆแล้ววันนี้พี่น้องวันที่เราคลอดเขาน่ะทั้งเจ็บทั้งทรมานน้ำตาเล็ดแล้วไม่คิดจะให้น้ำตามันไหลออกมาเพราะความดีใจมั้งเหรอหนึ่งที่ประกันได้เลยพี่น้องคือน้ำตาที่ออกมาในวันที่ลูกชายเป็นโต๊ะอิหมัมผมดูใน YouTube เนี่ยอันนี้โต๊ะอิหมัมมัสยิดใหญ่เลยพ่อเนี่ยเดิมเป็นโต๊ะอิหมัมเก่าเวลาท่านปฏิบัติหน้าที่ไม่ไหวก็ทำการเลือกตั้งโต๊ะอิหมัมใหม่ปรากฏว่าลูกชายท่านได้เป็นโต๊ะอิหมัมลำดับต่อมาเพราะเขาเป็นฮาฟิซเขาเลือกกันแบบนั้นลูกชายขึ้นตะกะเบสนำเป็นโต๊ะอิหมัมคนเป็นพ่อเนี่ยพี่น้องท่องจำกุรอาน30ยุซป้าก็ร้องไห้ตั้งแต่อัลฮัมดุลิลลาห์เลยนี่คือความรู้สึกที่เป็นความภูมิใจต่อการที่มีลูกเรียนศาสนาเข้าให้ถึงพี่น้องอย่าเอาไอ้คำว่าเรียนศาสนาแล้วจะทำอะไรกินมาตั้งแล้วเราก็ไม่สนใจบางบ้านมีลูก 4-5 คนวันที่พ่อแม่ตายยกได้แต่ถาดน้ำแดงอย่างเดียวถือจอบนู่นไปอยู่ในหลุมเวลาเขาตัสบีดกระโดดขึ้นจากหลุมไปนั่งพักเอาอย่างนี้หรอผมนะครับพยายามอยากจะบอกเวลาคุยแบบนี้บอกแบบนี้อาจารย์แหมอาจารย์อย่าไปเอาจริงเอาจังก็นี่ไงคำพูดของเราที่ออกมากับเรื่องศาสนาแทบจะไม่มีเรื่องไหนเลยที่จะส่งเสริมให้เราเอากันให้เป็นเรื่องที่ดีที่ต้องลงทุนต่อศาสนาของอัลลอฮ์พี่น้องก็ดูนี่ถ้าไม่ได้ใจดูครูสอนศาสนาเงินเดือนเท่าไหร่ถามว่าทำไมไปเป็นล่ามผมไม่ได้บอกว่าเป็นล่ามไม่ดีนะแต่ทำไมเขาถึงต้องไปเป็นล่าม
ก็เพราะเงินเดือนครูสอนศาสนา 5,000 คุยนะคุยของจริงพี่น้องแอบอาจารย์ทำงานศาสนาจะเอาอะไรเยอะแยะแล้วเขาเลี้ยงเมียเขายังไงเขาเลี้ยงลูกเขายังไงเวลาเขาไปเป็นล่ามพวกเราพูดยังไงกับเขาเรียนศาสนามาไปไม่ไปอยู่โรงพยาบาลแล้วถามว่าที่เรานั่งกันอยู่ทุกวันนี้พี่น้องคนที่เรียนศาสนาได้เงินเดือนเท่านี้ทำไมเราถึงไม่ช่วยเขาวันนี้เราต้องกลับมาย้อนดูเพราะผลกระทบมันจะถึงลูกเราแหละเพราะวันนี้ครูสอนศาสนาในทุกวันนี้ได้ 5,000 เวลาเขาไปถามครูได้เงินเดือนเท่าไหร่ 5,000 นู่นล่าม 20,000 พี่น้องตอบผมสิว่าลูกเราจะไปทำงานอะไรถามว่าทำไมเขาถึงไปทำงานธนาคารลองบอกสิไม่ใช่เหตุผลอะไรเลยก็เพราะมันได้รายได้ดีแต่ครูที่สอนศาสนาที่เขายังทุ่มยังสู้กันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะเขาหวังว่าเขาจะเอาผลบุญจากส่วนที่มันยังขาดไปจากเงินเดือนเนี่ยดังนั้นพวกเนี่ยเขาสอบผ่านแล้วเพราะเขาถึงแล้วแต่ลูกหลานเราในวันข้างหน้าล่ะใจจะถึงเท่าพวกเขาหรือเปล่ามีรุ่นน้องผมคนหนึ่งคุยกับผมที่ไคโรบอกบางผมตั้งปณิธานเลยนะถ้าเงินเดือนครูสอนศาสนายังไม่ถึง12,000นะผมไปเป็นล่ามแน่เขาพูดผิดไหมล่ะเอาพี่น้องเอาไปหารดูแต่ด้วยกับสิ่งหนึ่งที่คนเรียนศาสนามีคำว่ายากินไมยัตตะกิลลาฮะจัจอัลลอฮูมักรอจาใครยำเกรงอัลลอฮ์ถึงที่อัลลอฮ์จะให้ทางออกกับเขาทำไมถึงยังมีครูสอนศาสนาเพราะเขาอย่าเกรงถึงพี่น้องครูผมคนหนึ่งแกบอกว่าสมัยที่แกเป็นล่ามเนี่ยนะเงินเดือนหลายหมื่นเนี่ยสุดท้ายแล้วไม่พอเพราะอะไรรู้ไหมลูกเข้าโรงพยาบาลแกเลยนึกกับตัวเองว่าแกมาผิดทางหรือเปล่าลาออกเลยกลับมาเป็นครูสอนศาสนาเงินเดือนลงมาเหลือ 7,000 จาก 30,000 น่ะลงมาเหลือ 7,000 แต่แกบอกถึงทุกวันนี้ใช้พอเพราะลูกไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลผมกำลังจะบอกอย่าเกณฑ์ตรงนี้แต่กำลังถามพี่น้องถึงความรับผิดชอบที่เราจะส่งต่อสังคมอย่าเกณฑ์ครูเขามีพวกเราก็ไปตอบทิ่มไปในใจเขาอีกว่าแม้สอนศาสนาไม่ได้ลงทุนอะไรนั่นแหละลูกเราฟังอยู่ดังนั้นวันนี้พี่น้องครับถ้าอยากจะให้ครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่มีอิสลามและปลอดภัยในอาคิเราะห์ของอัลลอฮ์มันอาจจะลำบากหน่อยมันอาจจะลำบากหน่อยพี่น้องต้นมือเพราะเวลาเรากระโดดเข้าไปสู่หนทางที่จะเอาอัลลอฮ์รอซูลอยู่ข้างหน้าเราจะถูกทดสอบแหละและชัยฏอนมันจะทำงานถ้าเราเลวอยู่แล้วชัยฏอนไม่เอาเราแล้วเลวจนมั่นใจอ่ะเฮ้ยบ้านนี้ไม่ต้องเข้าเพราะมันมีคืนซูเปอร์ตั้งหลังไปไปบ้านนู้นเพราะไอ้บ้านนู้นมันเปิดไฟแล้วไปยุไอ้บ้านนู้นดีกว่าบ้านนี้มันนอนปิดไฟสนิทนี่ไม่ต้องเข้าชัยฏอนการันตีถามว่าพี่น้องแล้วลูกเราเวลาเราบอกอยากจะเป็นคนดีอยากจะอยู่กับอิสลามผมก็ไม่รู้จะเล่ายังไงให้ฟังนะครับผมเล่าย่อผมก่อนแล้วกันย่อผมไปทำงานที่มักกะไปทำงานที่ซาอุดีพี่น้องวันที่แกประกาศว่าถ้าลูกในท้องเป็นผู้ชายจะให้เป็นโต๊ะครูเนี่ยนะเงินที่แกเก็บเอาไว้เพื่อจะกลับจากซาอุดีเอากลับมาบ้านหายหมดเกลี้ยงเลยพี่น้องเห็นไหมคนไปทำงานซาอุดีมีตังค์เยอะนะแต่ย่อผมไม่มีสตังค์กลับมาเลยเพราะสตังค์ที่แกเตรียมเอาไว้จะกลับบ้านแกไปใบตุลลอฮ์บอกอัลลอฮ์จ๋าลูกชายฉันถ้าอยู่ในท้องที่คลอดมาเนี่ยเป็นผู้ชายนะจะยอมส่งเรียนศาสนาจนก็จะส่งสุดท้ายเงินที่มีทั้งหมดที่ไปทำงาน7ปีไม่เหลือกลับบ้านเลยเพื่อจะถามสิ่งที่พูดเอาไว้ที่ใบตุลลอฮ์ว่าจริงไหมแล้วย่อผมก็ขับซาเล้งไม่มีขับซาเล้งเลยส่งผมเรียนที่ผมรู้เรื่องนี้เนี่ยพี่น้องนู่นไปไคโรแล้วปีแรกเพราะมันยากอะไอเราท้อแล้วไม่อยากไม่ไหวไม่เอาแล้วย่อผมเลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังลูกเอ้ย
ลูกมาถึงวันนี้ไม่ใช่เพราะลูกเก่งหรือความสามารถแต่มาจากดุอาที่ย่อไปขอที่บัยตุลลอฮ์จะอดขนาดไหนก็ช่างจะต้องส่งลูกเรียนศาสนาเป็นโต๊ะครูให้ได้นี่คือหมวดที่สองพี่น้องเราดุอายังกับลูกเรากับภรรยาเราที่จะเป็นครอบครัวที่มีอิสลามดูอาของเราเป็นยังไงกับพวกเขาเริ่มตั้งแต่เลือกมาแบบไหนดูอาเตรียมการเตรียมความพร้อมมาแบบไหนที่จะได้ครูครองที่ดีเราขอดูอาแบบไหนพี่น้องร็อบบานาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรียาตินากุรอตาอายุนวะจอันนาลิลมุตตะกีนอิมามาตอนนี้เคยอ่านเปล่าดูอาไม่เคยอ่านแต่สิ่งที่หลุดออกจากปากทำไมลูกกูมันไม่ได้อย่างลูกคนอื่นเขาพี่น้องไหนล่ะดูอานี่มันตัดพ่ออาจารย์ก็ได้มาแล้วเนี่ยเอาละยอมรับไม่ได้สอนไม่ได้ดูแลมันเป็นแบบนี้ไปแล้วพี่น้องถ้าตราบใดที่วิญญาณยังไม่มาถึงลูกกระเดือกหน้าที่ของเรายังไม่หมดพ่อแม่มีอยู่คนหนึ่งโทรมาหาผมเลยลูกไปทำซีนาถามว่าเจ็บใจขนาดไหนเลี้ยงมันมาอย่างดีสุดท้ายไปทำซีนาแกบอกกับผมว่าอาจารย์มันทำกับฉันเจ็บขนาดนี้เนี่ยจะตัดขาดกับมันเลยได้ไหมผมบอกว่าทำใจได้หรือถ้าลูกเราจะถูกโยนไปในไฟในไปจุดกองไฟเนี่ยแล้วให้ใครโยนลูกเราเข้าไปทำใจได้ไหมไอตอนโมโหแต่ได้แค่พูดเพราะหลักฐานคือเวลาลูกติดคุกใครไปอยู่หน้าคุกพ่อแม่ทั้งนั้นไอ้เพื่อนๆที่ไปด้วยกันน่ะหายหมดไปมอเตอร์ไซค์คันเดียวกันตำรวจมามันกระโดดลงคลองไปแล้วแต่คนที่ไปอยู่หน้าคุกถือข้าวถือแกงคือใครคือพ่อคือแม่ทั้งนั้นแล้วจะเอาความจากไหนจะเอาความกล้าจากไหนไปตัดลูกออกได้ดังนั้นขอดุอาซะเปลี่ยนใหม่ความรู้สึกที่เราจะจัดการลูกเราอัลลอฮ์จ๋าขอพระองค์ได้ทรงเปลี่ยนแปลงลูกฉันให้เป็นกุรอตาอายุนด้วยเถอะให้เป็นที่ชื่นตาชื่นใจด้วยเถอะพ่อแม่เนี่ยนบีบอกดูอาที่ออกจากปากคนเป็นพ่อแม่เนี่ยเป็นดูอามุสตะจับนะพี่น้องสังเกตดูแล้วกันกลับไปบ้านแล้วก็นั่งดูดีๆพี่น้องเคยพูดอะไรออกจากปากลูกเราจะอยู่ในร่องนั้นแหละลูกเอ้ยตั้งใจเรียนนะจะได้เป็นเจ้าคนนายคนพี่น้องไปดูพ่อแม่ที่พูดอย่างนี้ลูกเป็นแบบนั้นแต่พ่อแม่คนไหนที่พูดกับลูกอีสนตีนมึงนี่กูจะกระทืบไหมเดี๋ยวเธอแล้วไปดูลูกก็ไม่พ้นสนตีนหรอกไม่สนตีนพ่อแม่มันก็ต้องสนตีนใครสักคนนึงแหละต้องโดนสักส้นหนึ่งแหละก็นี่ไงออกจากปากพ่อแม่เป็นยังไงเป็นอย่างนั้นผมถึงเอามาเล่าบ่อยๆเชคอัลกันบานีท่านบอกท่านน่ะดื้อเหลือเกินแต่สิ่งที่หลุดออกจากปากแม่ของท่านคือขอให้ลูกชายได้เป็นอิหม่ามมัสยิดฮะรอมทั้งที่ท่านก็ยืนยันว่าท่านก็โอ้โหอร่อยนะแต่ท่านพูดได้ยินจากปากแม่ของท่านเสมอว่าขอให้ลูกเป็นอิหม่ามมัสยิดฮะรอมพี่น้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าไม่ใช่ว่าลูกเราเนี่ยเรียนไม่เก่งแล้วเราไปโมโหมันประเด็นคือเราเคยขอดุอาให้ลูกเราเป็นคนดีเปล่านี่มันซูดยืนสินี่คนนี้ฮะนี่นักเรียนที่โรงเรียนผมหน้าตาดีนะใครจะเอาเป็นลูกเขยจองได้เลยนั่งลงนั่งลงนี่สอบได้ที่3นักเรียนที่โรงเรียนผมพี่น้องครับทำข้อสอบใช้ปากเปล่านะทุกวิชาใช้ปากเปล่าไม่มีการเขียนนะท่องจำปากเปล่าคนนี้สอบได้ที่3จากนักเรียน30กว่าคนถามว่าถ้าวันนี้พ่อแม่ไม่ส่งเรียนไม่พยายามดูอาไม่พยายามเอาใจใส่ถามว่าลูกจะได้แบบนี้หรอไออาจจะได้มันก็มีแต่มันส่วนน้อยพี่น้องนักวิชาการเขาถึงบอกว่าระหว่างเมล็ดอะไรออกไปมันจะงอกขึ้นมาเป็นต้นนั้นมันจะงอกขึ้นมาแบบนั้นและขณะที่มันงอกออกมากว่าจะได้เก็บผลเงื่อนไขข้อหนึ่งคือต้องรดน้ำพี่น้องเข้าใจไหมต้องรดน้ำ
้าพี่น้องปล่อยตามยถากรรมอย่าไปหวังว่าเราจะได้สิ่งที่เราตั้งใจถ้าได้ก็โอ้โหเฮ้ยมันออกลูกเว้ยเราจะพูดได้แค่นี้แต่ถ้ามันมาจากการคัดเมล็ดรดน้ำดูแลวันที่มันออกลูกโอ้โหอัลฮัมดุลิลลาห์นี่และผลงานเราดังนั้นลูกเราเป็นยังไงพี่น้องอยู่ที่เราเป็นคนจัดการเราเป็นคนจัดการถ้าลูกไม่ทันแล้วเอาหลานนะเอาหลานวันนี้ผมถึงบอกกับพี่น้องประกาศที่หลวงแพ่งที่แรกเลยนะใครที่ลูกหลานสอบไม่ติดหรือไม่อยากสอบส่งเข้าโครงการนี้เลยเทอมละ 50,000 แพงไหมจ๊ะไม่แพงนะพี่น้องคิดดูว่านี่ฮาจีซักริยาแกเอาคนไปสอนหลานชายแกที่บ้านให้ชั่วโมงละ300ชั่วโมงละ300 10วันคือ 3,000 30วันคือ 9,000 ต่อวันวันละชั่วโมงแต่นักเรียนที่ผมกำลังบอก 12,000 บาทไปอยู่กับผม24ชั่วโมงเอ้าใครลองบอกแพงดูสิใครลองบอกแพงนี่หลักฐานนี่เขาจ้างอยู่ทุกวันนี้วันชั่วโมงละ300แล้วพี่น้องจะตอบยังไงอาจารย์มันแพงฉันส่งไม่ได้หรอกถ้าไม่ได้ลูกเราต้องเป๊ะแต่ถ้าไม่เป๊ะพี่น้องจะเก็บเอาไว้ทำอะไรอีกทุ่มให้ลูกเรารู้ว่าสำคัญพี่น้องอีกคนหนึ่งปิดเทอมผมไม่ได้พามาเด็กคนนี้พี่น้องมาเรียนที่โรงเรียนผมนี่ผมปวดหัวเลยยุงแรกๆมาคุยกับใครก็ไม่คุยเพราะแกไม่อยากมาเรียนที่โรงเรียนผมบวกกับวันแรกที่แกมาเรียนพ่อแกเสียชีวิตวันแรกเลยเปิดเทอมวันแรกนอนหอคืนแรกพ่อตายเลยแกไม่อยากมาเรียนพี่น้องรู้ไหมว่าเพราะความไม่อยากเรียนไม่ท่องเลยครูพูดอะไรก็ไม่สนเพราะแกไม่อยากเรียนเด็กทุกคนมีพื้นฐานแบบนี้หมดแต่ทำไมเด็กนักเรียนคนนี้ยังอยู่โรงเรียนผมมาถึงปี2พี่น้องรู้ไหมนี่คือหลักฐานหนึ่งที่ผมจะให้กำลังใจกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะเพราะวันที่พ่อเขาเนี่ยใกล้จะตายเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายเนี่ยนะครับเขาก็รู้ว่าลูกเขาไม่ได้อยากเรียนศาสนาเขามางานแต่งอาจารย์ดำที่แบรนด์ใหญ่ใครได้ไปบ้างผมก็ไม่แน่ใจนะปรากฏพ่อแกมาเลยมาในสภาพที่เป็นมะเร็งอะมาหาอาจารย์อดัมบอกกับอาจารย์อดัมว่าช่วยรับลูกชายเข้าโรงเรียนหน่อยนะถ้าท่องตาบาติดขัดๆก็ช่วยมองผ่านๆหน่อยนะเพราะเขาเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายอยากจะฝากความหวังนี้ให้กับลูกชายได้เรียนศาสนาลูกชายอยากเรียนไหมไม่เลยพ่อทำทุกทางจนกระทั่งวันใกล้จะตายมาผมกับอาจารย์ยูซุฟไปที่บ้านเขาเขาบอกว่าฝากนะลูกชายคนโตเขาเนี่ยเขาไม่มีโอกาสได้ดูแลแล้วฝากดูแลแทนด้วยแล้วอย่าให้ลูกเขาทิ้งโรงเรียนนี้เด็ดขาดทำยังไงก็ได้วาซิยัตเลยพี่ต้องรู้ไหมว่าจุดพีคที่สุดของเรื่องนี้อยู่ตรงนี้วันที่ลูกชายเดินทางมาถึงโรงเรียนกลางคืนทางบ้านมารับเด็กคนนี้ไปแจ้งกับผมว่าอาจารย์รู้นะว่าโรงเรียนเนี่ยไม่อนุญาตให้กลับบ้านแต่ตอนเนี้ยพ่อเขากำลังจะตายเอาลูกชายกลับบ้านเลยไปถึงบ้านพี่น้องพ่อกำลังนอนกะลิมออยู่เนี่ยนะเห็นลูกชายปั๊บพูดกับภรรยากับทุกคนว่าเอากลับมาทำไมพี่น้องดูนะเอาลูกชายเขาเนี่ยกลับไปโรงเรียนเลยอย่าเอากลับมาเพราะเขารู้ว่าลูกเขาไม่อยากเรียนเพราะถ้าเขาตายไปแล้วแล้วลูกชายอยู่ที่บ้านเขากลัวว่าจะไม่มีใครเอาลูกเขากลับไปได้ทางนี้ก็บอกว่ากลับยังไงก็กลับจะต้องทำทุกวิถีทางเอากลับมาส่งให้ได้แน่นอนสุดท้ายคืนนั้นพ่อเขาเสียชีวิต
ละหมาดญะนาซาเสร็จทางบ้านเอามาส่งเป็นเหตุการณ์อย่างที่ผมเล่ามานั่งถามว่าพ่อตายมีก็หนักแล้วบวกกับตัวเองไม่อยากเรียนอีกแต่พี่น้องที่มาถึงทุกวันนี้ได้ผ่านมาแล้วปีครึ่งเพราะดูอาของพ่อเขาอย่างเดียวเลยวันที่แกท้อผมบอกว่าจำไว้นะครูไม่มีอะไรจะปลอบเองจำคำเดียวนี่คือกำลังใจใหญ่วาสิยัตปอเองคำพูดครูจะไม่มีความหมายเลยถ้าเองจำได้ว่าพ่อเองวาสิยัตอะไรเอาไว้เขายอมไล่เองกลับมาโรงเรียนในวันที่เขาจะตายเลยนะพี่น้องคำนี้เป็นผลจริงๆจากวันที่แกไม่สนใจไม่เอารู้ไม่เอาชี้คุยคืนนั้นเช้าลงมาหาอาจารย์อดัมเลยอาจารย์ครับผมขอโทษพี่น้องถึงวันนั้นตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เด็กคนนี้ยังเรียนอยู่ที่โรงเรียนผมพี่น้องเปลี่ยนเลยเริ่มท่องเริ่มสนใจเริ่มตั้งใจถึงบอกไงว่าสิ่งที่ออกจากปากของคนเป็นพ่อเป็นแม่มันเป็นมุสตะญับแต่เราเคยเห็นค่าของมันไหมเพราะเราเคยใช้มันแต่คำด่าอย่างเดียวลูกเราก็เลยแย่ลงเราก็เลยด่านักเปลี่ยนใหม่พี่น้องผมถึงบอกเคยบอกตั้งนานมาแล้วว่าตั้งเอาไว้ว่าพ่อมหาจำเริญเรียกนี่เลยพ่อมหาจำเริญลูกเจริญเจริญเถอะขอให้เองได้เป็นเจ้าใหญ่นายโตแล้วมันเมาน้ำกระท่อมมาแล้วนะเจ้าใหญ่นายโตไปทำไมเนี่ยเพราะเรารู้ระดูอาของเราอัลลอฮ์จะให้มันประสบเป็นผลสำเร็จตอนไหนแต่ถ้าได้เมื่อไหร่พี่น้องความภูมิใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่ความภูมิใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่มันมาผมท่องสอบแข่งขันท่องหะดีษภายในโรงเรียนนี่แม่เขามาด้วยวันที่รู้ว่าลูกชายเข้ารอบไปนั่งฟังในสุเหร่าเลยผมเห็นภาพเนี่ยเพื่อจะยืนยันในสิ่งที่ผมมีข้อมูลว่าพ่อแม่พร้อมที่จะดีใจพร้อมที่จะทุ่มเทกับลูกแม้จะเป็นความสำเร็จเล็กๆน้อยๆก็ตามแล้วทำไมล่ะพี่น้องลูกเราจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เราถึงไม่กล้าทุ่มกันผมพูดถึงคนที่พิจารณาแล้วว่าลูกเราเนี่ยสถานะศาสนาแย่ขนาดนี้เนี่ยทุ่มนะลองดูอัลลอฮ์จ๋าข้าพเจ้ายอมทุ่มห้ามือเลยเหมือนกับที่อาจารย์ยูซุฟบอกถ้าลูกไม่ฟาฟังศาสนาจ้างมันมาฟัง500เรากล้าจ้างไม่กล้าจ้างแต่ลูกเราไปลอยกระทงเอ้ามัดเอ้ยเอาสตางค์ไปเว้ยไปซื้อลูกชิ้นนะดูของนิฟ้านะหมูเหมือมึงระวังด้วยดูเถอะเราเป็นกันอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะพี่น้องแล้วเราบอกว่าเราจะให้ครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่มีอิสลามไอ้ที่หลุดจากปากเรามีเรื่องศาสนาแบบไหนก็นี่ไงเราระวังอาจจะเพาะหมูสุดท้ายลูกเราก็กินเหล้าไม่กินนะไม่กินหมูโอ้โหเมาแอเลยมุฮัมมัดแต่หมูไม่ได้นะมึงอย่าทำหมูมาเลยกลับนะกูโกรธนะอัลลอฮฺอักบัรอ้าวดังนั้นวะตัรบียะตุฮุมตัรบียะตันอีมานียะการอบรมของคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องสอนสิ่งที่เป็นการศรัทธาที่ถูกต้องให้กับลูกกับหลานเราพี่น้องพวกเราเนี่ยหลอกลูกหลานเราเนี่ยนะตั้งแต่ในเปเลยหลอกผีหลอกตุ๊กแกอะไรกันน่ะสอนเรื่องอีมานพี่น้องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮให้ลูกได้ฟังเรื่องแบบนี้นี่ตุ๊กแกเอ้ยตัวอะไรพ่อยหลอกแล้วเวลาลูกไม่เข้าบ้านผีนะอ้าวผีดึงขาลูกเล่นน้ำผีรบเลยเข้าต้นกล้วยผีตานีขึ้นไปข้างบนชั้นสองเจอกระสืออีกผีรบขณะที่อุลามะบอกสอนต้องสอนเรื่องอีมานแต่เราสอนเรื่องคุรฟาตเรื่องผีแล้วเราจะได้ลูกหลานที่ดียังไงเราจะได้ลูกหลานที่รู้ศาสนามายังไงพี่น้องอาจารย์แล้วบอกให้อัลลอฮ์มันจะรู้เรื่องเหรอผมเนี่ยนะเห็นพ่อแม่
ที่สอนลูกพูดไม่ได้นะแต่เขาเวลาถามว่าอัลลอฮ์อยู่ไหนพี่น้องเคยเห็นไหมหรือเด็กบางคนเนี่ยอ้าวสลามก่อนสลามก่อนเด็กยื่นมือออกมาเลยพูดไม่ได้สักคำหนึ่งนี่คือการตารบียะที่เป็นอีหม่านศาสนาแต่โต๊ะแชร์ผมเห็นแล้วก็หูโดนลูกกระตาเต้นเลยเต้นเลยอ้าวเต้นเต้นเต้นจะให้หลานเป็นตัวอิหม่ามให้หลานเต้นตั้งแต่สองขวบเออให้จังหวะด้วยนะไม่เต้นจับมือเลยโยกเอา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 กระโต๊ะทำตามโต๊ะเนี่ยทำตามโต๊ะโต๊ะเอากับเขาด้วยแต่เวลาละหมาดโต๊ะนั่งเก้าอี้โอ้หลังไม่ดีจานหลังไม่ดีแต่เต้นกับหลานได้ดูเถอะดูเถอะเราพี่น้องต้องเปลี่ยนนะไอ้ที่พูดคือพูดให้เปลี่ยนเพราะที่กำลังทำอยู่มันผิดไม่ใช่ดีพี่น้องเราวันนี้ถ้าเราไม่หัดตัดใจบ้างไม่ยอมเจ็บบ้างพี่น้องถามว่าแล้วลูกหลานเราจะสัมผัสอะไรถึงการลงทุนในศาสนาว่าให้เสียสตังก็ไม่เอานักเรียนที่โรงเรียนผมไปอยู่โรงเรียน4เดือน15วันไม่กลับบ้านโอ้ยอาจารย์ไม่ได้เราจะคิดถึงลูกผมบอกถามจริงๆลูกกลับไปบ้านคุยกับลูกกี่คำลูกอยู่ดิมาเด้กินข้าวเดี๋ยวก่อนมาเด้ละหมาดเดี๋ยวก่อนเนี่ยคุยกันโอ้โหแต่จะเอาลูกกลับบ้านให้ได้4เดือน15วันมันอยู่ไม่ได้หรอกอาจารย์เดี๋ยวมันเฉานี่อยู่กันมาแล้วยังไม่เห็นเฉาเลยโตเอาโตเอาตอนไปนี่ตัวเห็นนี่นี่โตนี่นี่สูงเลยผมไม่แล้วมันจะเฉายังไงเอ้าที่โรงเรียนผมไม่ให้เตะบอลมากันเลยอาจารย์ทำไมไม่ให้เตะบอลผมบอกตอบคำถามผมให้ได้แล้วผมจะให้เตะบอลเอาให้ซื้อคนละลูกเลยเอาหามาซิอุลามะระดับโลกที่เป็นระดับมุฟตีย้อนชีวิตเขาเป็นนักบอลเอามาให้ผมดูหน่อยเชคมุตะวัลลีชะรอวีนะพี่น้องตั้งแต่แกเริ่มท่องกุรอานได้ทะเลาะกับครูเรื่องอะไรรู้ไหมพี่น้องรู้จักอลิฟลามมีมไหมอลิฟลามมีมดาลิกันกิตาบุลอารอยบะฟีใช่ไหมเชคมุตะวัลลีชะรอวีแกบอกกับครูว่าอ่านแบบนี้ไม่ถูกครูบอกไม่ถูกได้ยังไงแกบอกไม่ถูกแกยกหลักฐานอะไรรู้ไหมครูเปิดเลยซูเราะห์อันฟีนครูอ่านครูอ่านอาลัมตะรอไกแกบอกนี่ไงทำไมครูไม่อ่านอลีฟลามมีมตะรอไกอ่ะเจอตีเสื้อขาแตกนี่เขาคุยกันแบบนี้เขาถึงเป็นอุลามะเป็นมุฟตีเป็นเชคุลอัซฮัดเขาคุยแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆลูกเราล่ะคุยเรื่องอะไรอ้าวเต้นเลยเต้นเลยเต้นเลยอยู่แบบนี้ผมถึงบอกว่าวันนี้ผมไม่รู้หรอกนักเรียนผมจะเป็นมุฟตีได้ไหมจะเป็นอุลามะได้ไหมแต่วันนี้ผมกำลังจะทำวิธีที่จะไปให้ใกล้ที่สุดผมก็ยังไม่เคยเจอเนี่ยเชคซอลและฟาวซานเป็นนักบอลเนี่ยอาลูเชคทั้งหลายเนี่ยเขาเตะบอลกันเลยผมไปยันมัสยิดอัลรอญีพี่น้องรู้ไหมเด็กที่เตะบอลน่ะนี่ตัวเท่านี้พวก5ขวบ6ขวบเขาให้เตะบอลแต่เวลาเลยวัยนี้ไปแล้วเนี่ยในมัสยิดรอญีชั้นใต้ดินเนี่ยพี่น้องทุกเสามีแต่ฮะละกอกุรอานหมดเลยไม่มีแล้วเตะบอลเนี่ยผมเห็นสนามบอลอยู่ในมัสยิดน่ะถามว่าองค์มีสนามบอลเขาบอกอ๋อนี่พวกฮาดอนหน้าเด็กเล็กๆตัวกระจ้อยกระจ้อยเพราะจะได้ชักจูงให้ได้มารวมกันที่ตรงนี้แต่โตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งไม่มีแล้วแต่พวกเรา20แล้วเตะเปี้ยงอัดฝาผนังโรงเรียนสุดท้ายตอนเตะบอลมีแรงขึ้นละหมาดลากเก้าอี้มาแล้วอัลลอฮ์ขาเจ็บเตะบอลอัดกันเมื่อกี้เอาสิลองเอามาให้ผมดูอาจารย์เด็กจะได้ออกกำลังกายผมมีลาวแพะอยู่หลังโรงเรียนไปเลยมีควายด้วยไปเลี้ยงอย่าจะเอาเหงื่อขนาดไหนคุยเนี่ยคุยกันให้จริงสิเพราะสุดท้ายแล้วพี่น้องลูกเราบอกว่าถ้าจะให้เรียนต้องมีเตะบอลถ้าไม่งั้นหนูไม่เรียนพ่อแม่
แทนที่จะจัดการลูกให้ได้จัดการครูดีกว่าถ้าได้อันนี้พี่น้องรู้ไหมขั้นต่อไปก็คือถ้ามะจะให้หนูเรียนหนูต้องเล่นโทรศัพท์ด้วยนี่แหละคือสิ่งที่มันตามมาผมเป็นครูมาผมเจอสถานการณ์แบบนี้มาแล้วถ้าไม่หนูไม่เรียนนะมาจากสตูลมารถตู้หนึ่งพี่น้องไม่ยอมลงจากรถตู้ต้องเอาโทรศัพท์ลงด้วยผมบอกว่าถ้าเอาลงก็กลับไปทั้งคนทั้งโทรศัพท์เลยแล้วก็กลับจริงๆนี่ไงเราบอกว่าเราอยากจะได้ครอบครัวลูกหลานที่เป็นชาวสวรรค์พี่น้องทุ่มอะไรล่ะทุ่มอะไรกับการนี้บ้างเสียสละอะไรกับการนี้บ้างเราทุ่มกันมาเยอะแล้วพี่น้องกับเรื่องดุนยาผมเชื่อไม่ต้องอื่นไกล iPhone เครื่องละ 3-4 หมื่นน่ะขอให้ลูกเอ่ยว่าจะเอายืมสตังค์คนก็เอายืมสตังค์คนก็เอาเพื่อลูกจะได้ถือ iPhone กับคนอื่นเขาถามจริงๆพี่น้องว่าประโยชน์นี้มันกลับถึงเราจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่ผ่อนความสบายกับการปะทะกับลูกเราชั่วคู่ชั่วยามเท่านั้นถ้ารักลูกเราปรารถนาอยากจะให้เขาไม่เป็นคนที่ทำให้เราเสียใจครั้งใหญ่ในวันกิยามะห์ให้เขารู้ศาสนาพี่น้องเมื่อเขาเข้าใจผมเนี่ยให้นักเรียนไปเข้ารายการตอนเช้าอ่านกุรอานผมบอกกับนักเรียนว่าจำด้วยนะภาพวันนี้ที่พวกเอ็งอ่านกุรอานแล้วก็มีโต๊ะจากประตูโต๊ะจากสงขาโทรมาให้กำลังใจนักเรียนร้อยสองร้อยจำไว้ด้วยเขาไม่ใช่ญาติเราเพียงเพราะเราคือคนเรียนศาสนาเขาเอาสตังค์ของเขาให้เราดังนั้นจิตสำนึกนี้รักษาเอาไว้ที่โรงเรียนผมมีปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือเข้าแถวที่โรงเรียนผมเนี่ยนะเข้าแถวเยอะมากเอะเอะเข้าแถวแล้วเอะเอะเข้าแถวแล้วโอ้ยน่าจะเกือบสิบเที่ยวเข้าแถวทั้งวันนะจนกระทั่งมีคนบอกกับผมว่าอาจารย์ฝึกทหารเด้อทำไมเข้าแถวเยอะจังล่ะทำไมเข้าแถวเยอะจังผมก็เลยบอกว่าที่ให้เข้าแถวเนี่ยเพื่อให้คนถามนี่แหละว่าทำไมถึงเข้าแถวเยอะจังถ้าคนถามแสดงว่าเขาสนใจเราเมื่อเขาสนใจเราเขาเห็นเราเข้าแถวเขาจะเห็นสิ่งที่ปรากฏจากตัวเราดังนั้นเราทำสำเร็จแล้วว่าเราเป็นนักเรียนศาสนาต้องทำอะไรให้คนเห็นว่าอิสลามเป็นแบบไหนเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากการเห็นนักเรียนศาสนาเดินให้เป็นแถวมีนักเรียนผมเดินเป็นแถวมาที่โรงอาหารมีลูกกับพ่อไปละหมาดเด็กกันนะประมาณสักสิบขวบได้แกก็วิ่งกระทืบปุ้งปังปุ้งปังผมเดินอยู่ข้างหลังนักเรียนผมอยู่ข้างหน้าพ่อกับลูกอยู่ตรงกลางผมอยู่ข้างหลังผมได้ยินเขาพูดยังไงรู้ไหมพี่น้องมึงไม่ได้แหกตาดูเขาเดินกัน40 50คนเบากับมึงเดินคนเดียวอีกผมก็นึกโอ้อย่างนี้ได้สวยแต่พ่อแม่ขึ้นมึงขึ้นกูอย่างนี้นะแล้วถามว่าขณะที่พ่อพูดแบบนี้เสียงรองเท้าเนี่ยไม่ได้ลดลงเลยนะมันยิ่งซอยหนักใหญ่เลยดังนั้นกะลิมาตอยีบะห์เนี่ยคำพูดที่ดีใช้กับลูกเราก่อนกุรอานใช้คำว่ายาบูนัยยะเวลาเรียกลูกนะเรียกท่านนี้เลยนะโอ้ลูกรักเอ้ยทุกวันนี้เรียกเลยเราอยากจะได้ลูกดีนี่กุรอานแนะวิธีเราเรียกเปล่าอารมณ์ดีๆก็มุฮัมมัดอารมณ์เสียหน่อยก็มัดเว้ยถ้าเดือดจัดๆก็ไอ้มัดมึงอยู่ตรงไหนเนี่ยกูเรียกมึงนานแล้วเนี่ยนี่ไงเราตั้งแต่กูรอ่านสอนแบบนี้ไหมไม่ดังนั้นลองไปเปลี่ยนวิธีนะเอาตั้งแต่เรียกกลับไปถึงบ้านนะถ้าลูกเราอยู่บ้านพรุ่งนี้เช้าฟาติมาเอ้ยลูกรักขึ้นละมาซูโบเร็วเอาไปใช้แต่ถ้าพี่น้องยังกลับไปอีมามึงจะละหมาดไม่ละหมาดค่าเท่าเดิมเอาไปทำนะวันนี้พี่น้องอาจจะจำที่ผมบอกทั้ง 3-4 ข้อไม่ได้จำข้อนี้ให้ได้พูดเรียกลูกเราด้วยคำพูดที่สุภาพอ่อนหวานพูดให้หวานเขาไว้แล้วมันจะเกิดเป็นความละอายใจเอง
โอ้ยมะเราพูดเพราะจังเราจะขึ้นเสียงกับเขาได้ไหมล่ะไม่ได้ก็เขาต้องเมื่อเขาเบาเราก็ต้องเบาทุกอย่างฝึกได้พี่น้องอาจารย์ลูกหลานมันทำมวลเหลือเกินที่โรงเรียนผมบอกเลยนะนักเรียนบนอาคารทั้งหมดห้ามวิ่งถ้าจะวิ่งได้แค่สนามพี่น้องเคยเห็นคนเดินตูดบิดไหมโอ้โหในเมื่อวิ่งไม่ได้ก็ซอยตูดแทนดูถ้ามันไปพร้อมจะเอาขนาดนั้นแล้วถ้าเราไม่ช่วยกันไม่ระวังเอาไม่อยู่หรอกเอาไม่อยู่ดังนั้นวันนี้เราทำเนี่ยเราก็ว่าเราสุดแล้วแต่ชัยฏอนมันประกาศเลยว่ามันจะทำทุกวิธีทางแล้วก็จะทำจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เลยนี่คือความตั้งใจของชัยฏอนและเราจะทำแบบขอผ่านไปเราจะสู้มันไหวไหมล่ะเราสู้มันไม่ไหวแน่ดังนั้นพี่น้องต้องทุ่มสุดกำลังนะครับอันนี้เอามาบอกกับพี่น้องอันนี้แล้วเขาเลิกกันป่านไหนนี่ฮะห้าทุ่มฮะแม่เอาสักสามทุ่มยี่สิบกันแล้วกันนะสามทุ่มยี่สิบกันแล้วกันไม่อาจารย์แม่อาจารย์บอกได้มาสองสามข้อหลอผมอยู่อีก150ปีใช่ไหมล่ะถ้าบอกหมดทุกข้อก็ไม่ต้องมาบรรยายกันแล้วสิเอาไปสักสามสี่ข้อก่อนนะประเด็นคือไอเอาไปน้อยนะเอาไปทำนะข้อที่ว่ากำชับเลยคือลูกรักเอ้ยอาจารย์มันโตแล้วโตก็ต้องกลับไปพูดลูกรักมาหามะหน่อยเร็วมะเป็นไรผีเข้าเปล่าทำไม่ชินทำไม่ชินลูกรักเอ๋ยทำไม่ชินนะมันซุดนะนะซิดนะถ้ามะเองไม่ลูกรักเอ๋ยมาบอกครูนะลูกรักเอ๋ยความดีเกิดดูอาที่จะออกจากปากพ่อแม่สำคัญพี่น้องนะเป็นมุสตะยับลั่นดูอาออกจากปากเราให้เป็นดูอาที่ขอให้กับลูกเราประสบความสำเร็จอย่าไปสาปแช่งพี่น้องโมโหขนาดไหนก็สาปแช่งไม่ได้เพราะพึงรู้เอาไว้ว่าถ้าลูกเราเป็นไปตามนั้นเราแหละคนเสียใจผมยกตัวอย่างไปแล้วพี่น้องด่าลูกไปที่มันไปขโมยของเวลาติดคุกใครไปเราไปเราแหละคือคนเสียใจด่าสุดท้ายดังนั้นไม่คุ้มครับไม่คุ้มที่ดีที่สุดคือลูกเอ๋ยขอให้จำเริญออกจากบ้านขอให้เจริญต้องพูดส่งเขาเรียนศาสนาถ้าวันนี้ลูกเรามันโตแล้วดูหลานเลยขั้นต่อไปตะย่อผมนี่แกพูดเอาไว้ว่าคอกหนึ่งขอให้มีโต๊ะครูสักคนหนึ่งคอกหนึ่งแต่ถ้าได้หมดอย่างคนพัทลุงแจ๋วคนหนึ่งนี่ก็รังได้เยอะแล้วนะต่อให้ได้ไม่หมดก็เถอะสุดท้ายพี่น้องมันเป็นความจริงเวลาคนที่มีความรู้ศาสนาเอ่ยเรื่องศาสนาเนี่ยคนอื่นอย่างน้อยก็เบาลงนะเบาลงผมเนี่ยในบรรดาพี่น้องเนี่ยนะคนอื่นเนี่ยเรียนสามัญหมดเลยระดับสูงๆอาจารย์ดำนี่ปริญญาโทเลยแต่วันที่พูดศาสนาเขาต้องฟังเราดังนั้นต้องให้มีหรือถ้าสุดๆแล้วพี่น้องให้มีเบอร์โต๊ะครูเอาไว้ในโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์เราเจ้อ้อยเจ้ติ๋มมานแก้วปากซอยบางฟานยีฮับฮะเจ้ตุ้ยมีหมดเลยแต่โต๊ะครูไม่มีพี่น้องวันหนึ่งไม่คิดว่าตัวเองจะเจอมัสอาลาฟิกเลยเหรออ่ะผมถามหน่อยตักเบสแต่ยกมือแค่ไหนลูกเดินกลับมาถามป๋าตักเบสน่ะเขายกมือแค่ไหนงามละกูไอ้ที่ยกทุกวันเนี่ยก็ถูกนั่นแหละแต่เวลาถูกถามเนี่ยมันจะอีกความรู้สึกหนึ่งเพราะไอ้เราจะกลายเป็นคนตอบแล้วสิถ้าเกิดต่อไปผิดกูนึกว่าแน่ป๋ากูเห็นละหมาดจังนี่ดังนั้นมีเอาไว้จะได้ถามพี่น้องฟัสอาลูอาลาซิกรีอิงกุนตุมลาตะละมุนน้อยที่สุดก็ถามโต๊ะครูในโทรศัพท์
แต่ถ้าดีที่สุดให้มีในคอกเราเนี่ยสักคนหนึ่งที่เราจะถามศาสนาจากเขาได้และมันจะเกิดเป็นความภูมิใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่ในวันที่มีโอกาสได้ยืนละหมาดหลังลูกชายได้มีโอกาสเห็นลูกชายตัวเองนำยานาซะให้พี่น้องความรู้สึกนี้เนี่ยนะมันทำให้คนคนหนึ่งร้องไห้ได้เลยนะผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาหาผมร้องไห้เลยอาจารย์ฉันน่ะนะร้องไห้เอาร้องให้จบก่อนเขาบอกที่เขาร้องเนี่ยน้ำตาที่ออกมาคือดีใจที่อัลลอฮ์ยังประวิงเวลาให้เขายังไม่ตายวันนี้ทำไมอ่ะลูกชายเขาไปอยู่ที่หน้าสุเราโทรกลับมาหาแม่แม่ครับผมจะขึ้นละหมาดคนตายเนี่ยละหมาดคนตายเขาทำยังไงครับแม่ร้องไห้เลยในโทรศัพท์พี่น้องเขานึกว่าถ้าวันนั้นลูกชายกล่าวว่าผมจะละหมาดแม่ผมได้ยังไงผมละหมาดยานาซาไม่เป็นแล้วเขาจะทำยังไงจะต้องอ่านอะไรเขาจะทำยังไงเขาเลยเอาลูกเขามาอยู่กับผมเลย7วันให้ผมสอนละหมาดคนตายแต่พี่น้องรู้ไว้เลยนะคนที่เป็นเรียนแพทย์พวกนักเรียนแพทย์เนี่ยหัวมันชั้นนี้เลยนะผมมาคิดว่า7วันเนี่ยสอนเรื่องละหมาดยานาซาก็ไม่ไหวแล้วแต่พี่น้องรู้ไหมว่าละหมาดยานาซาแกตั้งแต่เริ่มยันจบคำอ่านทั้งหมดแกใช้เวลาไม่ถึงครึ่งวันท่องได้ทั้งหมดไปยันละหมาดสุริยคาตจัตคาตได้เลย7วันที่มาอยู่มีหัวสมองระดับนักเรียนแพทย์ดังนั้นผมถึงบอกว่าลูกหลานเราที่เก่งๆเนี่ยส่งมาพี่น้องให้เรียนศาสนาเพราะเขาจะรั้งตำแหน่งโต๊ะอิหม่ามในอนาคตพี่น้องส่งแบบไหนมาล่ะเราจะได้โต๊ะอิหม่ามกันแบบไหนอ่ะวันนี้อาจารย์ยูซุฟพูดเรื่องในคุตบะวันศุกร์ว่าได้เรื่องผู้นำที่เป็นผู้หญิงพี่น้องเอาประเด็นศาสนาวางไว้ตรงนี้พี่น้องรู้ไหมว่ามีมัสยิดที่มีโต๊ะอิหม่ามเป็นผู้หญิงแล้วเขาให้เหตุผลว่ายังไงรู้ไหมเนี่ยผู้ชายที่นั่งอยู่ทั้งหมดในมัสยิดเนี่ยนะไม่มีใครอ่านกุรอานสู้เขาได้เลยสักคนเดียวแล้วจะตอบยังไงแล้วผู้ชายทั้งหมดเนี่ยก็ยอมให้ผู้หญิงคนนี้เป็นตัวอิหม่ามนะนี่สถานการณ์มันยังไม่มาถึงบ้านเราอาจารย์มันไม่มีทางจะเกิดขึ้นทุกวันนี้เนี่ยที่บ้านเราบางอยู่เฉยๆอย่าพูดหยุดนะหยุดอันนี้บอกให้ผมพูดนะไม่ได้พูดเองบางอย่าหุบปากเลยหุบปากจะตบปากแตกนี่ไอ้แค่ยังไม่ได้นำละหมาดอัลเลาะห์บัตรนั่นเองแต่ทุกวันนี้นำหมดแล้วตังอยู่ไหนเอามาอย่าเม้มโอ้โหเมียพูดกับผัวแบบนี้นะแม่ข้างหน้าบอกข้างหลังบอกรอบหน้าบอกแล้วกันว่าอาจารย์มาฉันจะไม่มาแล้วนะพี่น้องนี่ไงสถานการณ์มันยังไม่ถึงขั้นในบ้านเราเป็นแบบนี้แต่ให้ได้รู้ไว้เลยว่าสังคมโลกมีผู้หญิงที่เป็นต้อยมัมนำผู้ชายเรียบร้อยแล้วนำผู้ชายเลยนะฮะเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวบอกให้ดีกว่าบอกตรงนี้เดี๋ยวเขามาเล่นงานนะเรียบร้อยไปเป็นที่เรียบร้อยก็ไปดูผู้ชายอ่านฟาติฮะห์ไม่ได้แล้วจะละหมาดกันยังไงนะแต่ไม่ได้คือเอาจนกระทั่งต้องเป็นเด็กอะอาจารย์แล้วก็นั่นเขาฮาฟิซ30ยุทธผู้ชายทั้งสุราไม่มีคนฮาฟิซเอาเท่าที่ได้แต่ผู้ชายต้องเป็นตัวอิหมัมจะต้องเป็นตัวอิหมัมนะครับแต่ว่าถ้าผู้หญิงอย่างเดียวได้ผู้หญิงก็ผู้หญิงเป็นตัวอิหมัมกันได้แต่ถ้ามีผู้ชายก็ต้องให้ผู้ชายเป็นแต่พี่น้องลองดูก่อนแล้วกันสถานการณ์มันก็จะไปเรื่อยนะผลการทำงานของชัยฏอนหนึ่งในนั้นเลยคือมันจะไม่ทำให้คนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไปเป็นกุฟรในเวลาเดียวจะไม่ทำเนี่ยพวกเราเนี่ยละหมาดมันไม่บอกให้เราทิ้งละหมาดหรอกแต่มันจะบอกให้เราล่าช้านะยังมีเวลาน้อยได้นะอีกแป๊บนึงอัลลอฮ์ไปแล้วไม่ทันแล้วมันเอาแค่นี้แหละ
สำเร็จแล้วแต่สำหรับใครที่อ่อนๆหน่อยเอ้ยมึงดูสินั่นน่ะเขาก็ไม่ได้ละหมาดเขาก็ยังทำงานทำการเจริญรุ่งเรืองเป็นเจ้านายมึงอีกนี่พวกอ่อนๆไปขั้นนั้นแต่ถ้าพวกที่ไม่เอาอะไรแล้วโอ้หลับให้สบายชัยฏอนเดินผ่านเลยพวกนี้ปล่อยมือไว้ใจได้ก็เลือกเอาเราจะเอาแบบไหนกูอัมฟุซากุมวะอะห์ลีกุมนารป้องกันทั้งตัวเราและครอบครัวเราให้พ้นจากไฟนรกแล้วอินชาอัลเลาะห์พี่น้องครับลูกหลานเราที่เรารักหวงแหนพาเขาหรือให้เขาเป็นกำลังผลักดันเราให้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้แล้วกันนะครับก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะเป็นกำลังใจทุกคนทุกท่านอินชาอัลเลาะห์หลังจากนี้ที่เหลือถ้ามีโอกาสก็จะได้มาบอกกันต่อไปว่าจะต้องทำอะไรใช้วิธีการแบบไหนเพื่อที่จะให้เราได้เข้าใกล้คำสั่งคำสอนของศาสนาลูกหลานเราอยู่บนหนทางที่ถูกต้องซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์